สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่กับช่องลูกเจี๊ยบพาเที่ยวนะคะตอนนี้เรามาที่วัดพวงนะคะเพื่อที่จะทําการขึ้นเขาคิจกูฏค่ะเดี๋ยวตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะคะพร้อมพร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมมากไหมค่ะแล้วผ่านจุดคัดกรองจุดแรกมาแล้วนะคะต้องวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะคะเพื่อนๆระหว่างที่เดินไปซื้อตั๋วนะคะเราจะผ่านวัดพวงค่ะเราจะแวะไหว้พระวัดพวงก่อนนะคะค่ะวันนี้เรามากันทั้งหมด5คนนะคะรวมกับลุงน้อยชาแนลด้วยค่ะค่ะจุดนี้เราก็แวะซื้อพลอยประจำวันเกิดประจำปีเกิดของแต่ละคนนะคะเพื่อจะไปไหว้พระบาทพวงค่ะผ้าแดงซื้อไปได้เลยนะคะปากกาซื้อไปเลยค่ะเพราะช่วงนี้สถานการณ์โควิดอยู่นะคะพลอยประจำวันเกิดปีเกิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้รอยพระบาทกันค่ะเดี๋ยวมาไหว้พระด้านล่างกับเราก่อนนะคะก่อนขึ้นเขาค่ะดอกดาวเรือง3ดอกทูบ3ดอกทำบุญแล้วแต่จะทำบุญนะมีเหรียญบาทก็ใช้เหรียญบาทได้นะครับตรงนี้หยอดที่ตู้ตรงนู้นนะครับมีถวายที่พระพุทธรูปปิดทองปิดค่ะขณะนี้เป็นเวลาตี4นะคะเพื่อนๆของเช้าวันที่19กุมภาพันธ์นะคะ2565ค่ะบรรยากาศคนจะน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเช้าเพื่อนๆมากันเยอะๆนะคะขอให้เรามีแรงศรัทธานะคะเพื่อนๆอุปสรรคไม่ใช่ปัญหาค่ะค่ะไปจุดคัดกรองต่อนะคะค่ะเราก็เปิดข้อมูลที่เราจองผ่านแอปคิวนะคะแล้วก็พร้อมกับใบรับรองแพทย์ที่เราไปตรวจโควิดมานะคะผลเป็นลบนะคะยื่นต่อเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อจะได้เอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปซื้อตั๋วขึ้นรถนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆ เราได้เอกสารใบนี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปซื้อตั๋วนะคะเพื่อยืนยันว่าเราตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้วนะคะค่ารถขึ้นลงนะคะ200บาทต่อคนนะคะเด็กไม่เสียนะคะค่ะได้ตั๋วมาแล้วค่ะรอขึ้นรถค่ะคนละใบนะคะพ่อหยิบสิไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆง่ายๆค่ะมากันได้เลยนะคะเราพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยดีแม็กซิ่งนะครับ
กันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายทางให้ดูนะคะทางจะมืดนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราก็ถึงอุทยานแล้วนะคะมีค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานอีกคนละ20บาทค่ะกดตัดให้นิดนี่ขนมมาฝากรถก็เริ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะระยะทางขึ้นรถมาจากวัดพวงมาถึงลานศิวลีนะคะประมาณ7กิโลเมตรค่ะทางค่อนข้างมืดนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงช่วงกลางวันขาลงนะคะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆหมอกหนามากเลยนะคะอากาศดีมากค่ะลูกด้วยดูรถด้วยแม่ดูรถมาบูชาดอกไม้ธูปเทียนนะคะเพื่อนๆไหว้ที่ลานศิวลีค่ะค่ะบรรยากาศดีนะคะเพื่อนๆคนไม่เยอะค่ะไม่แออัดค่ะเพื่อนๆที่มาขอพรนะคะขอพรได้อย่างเดียวนะคะตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบนพระบาทเลยนะคะส่วนผ้าสามสีนะคะเราจะเอาไปเปลี่ยนให้พระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะเปลี่ยนเสร็จเราก็จะไปกราบหลวงปู่เขียนค่ะก่อนขึ้นเขาค่ะแวะทำบุญก่อนนะคะเพื่อนๆฟังคนสองทางครับกาแฟในยามเช้าเอาละครับนี่ก็น่าจะตาบนกำลังลงเจอในกองทุนที่ทีทุกสาระใส่ปากทุกสาระนี่วัตถุมงคลหอกให้นะคุณตานะเออครับคุณพระคุณโจกในลาบนะเอาอันนี้นะครับต่อไปเขียนชื่อกันติดโต๊ะเลยเนาะแต่ที่จนถึงหกโมงเนี่ยบอกตั้งจัดตัวเองมาจะทำบุญข้าวสารเนี่ยนะ
ข้าวสารข้าวลงตัวสัก15กระสอบตอนนี้ถึงกระดาษที่ข้าวผัดเย็นเต็มที่เลยนะรับบารมีบุญข้าวความเจริญบุญลงพร้อมนะคะใครที่มาแบบขึ้นไม่ไหวนะคะมาด้วยแรงศรัทธาค่ะมาพร้อมกันมีนะคะใครขึ้นไม่ไหวก็มีเสบียงบริการนะคะไปแล้วลุยกันเลยคนละนิดคนละหน่อยอย่างนี้ว่าสั่งก็มาลงเกลือโอ้โหวิ่งเลยเขาใส่กระป๋องไปขึ้นไปข้างบนปกติแล้วก็ถือของขึ้นไปฝากเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้าหน้าที่ห้ามเอาขยะขึ้นไปนะคะอย่างเช่นถุงพลาสติกค่ะถ้าใครเอาไปแล้วต้องเอาลงมาด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆจากลานศรีวิรีขึ้นไปถึงพระบาทประมาณ1กิโลเมตรนะคะแล้วต่อจากลานพระบาทไปผ้าแดงอีก800เมตรค่ะค่ะเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะคะถ้าใครเดินไปกับเราเรื่อยๆนะคะเราขอพรเผื่อด้วยนะคะขอให้มีความสุขทุกคนเลยค่ะเปียมูได้ไหมถอดแมสลุยสูดอากาศบริสุทธิ์ผมไม่ออกกำลังกายเนาะไม่ด้วยเพื่อออกวันละ10นาทีนี่แหละซ้อมมาจะวิ่งไม่ถึง2ก้าวเหนื่อยจุดไหว้พระนอนค่ะเพื่อนๆหมอกหนามากเลยครับนี่ก็ทะเลหมอกอีก
่าสู้ครับอีกนิดเดียวครับครับผมนิดเดียวกินมากนะมีนั่งทำลายทางนะครับผมทางนะครับแล้วก็เดินไปว่านี่เป็นจุดทำบุญนะครับเขาเรียกว่าเขาเวทสุวรรณเพื่อนๆใครที่อยากมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแนะนำให้มาเคาะระฆังกันค่ะสรุปแล้วเรานับไม่ถ้วนนะคะเพื่อนๆเคาะไปลืมไปค่ะต่างทำรูปผิวยังไม่ได้ซ่อมแซมค่ะเพื่อนๆชุ่มฉ่ำมากแต่ว่าเราอยู่ด้านล่างต้นไม้เยอะก็เลยเป็นแค่ละอองนิดๆใส่เสื้อผ้าให้ดูไม่ได้มองทางไม่จับได้มันต้องใส่ถุงมือมันนิดคุณต่อไปเต้ยยาพูดผู้ชมไปแอ้งน้อยนะคะมีปะปลายค่ะเรื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะเบาๆกะขนาดโอ้โหแม่นมากครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูลุงน้อยครับลุงน้อยลุงน้อยชาแนลนะครับเรียบร้อยข้างล่างครับพ่อเรียบร้อยเห็นไหมอย่าลืมนะคะเพื่อนๆขอพรได้อย่างเดียวนะคะตั้งแต่ด้านล่างถึงด้านบนพระบาทนะคะไหว้พระพรหมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อไปใกล้ถึงแล้วค่ะเพื่อนๆสู้ไหมคะไม่มีเสียงตอบรับค่ะพูดไม่ออกค่ะเซ่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปก่อนเรียนของเราเนาะนี่แหละจุดแรกจุดเดียวเราจะขึ้นไปมาอินด้านบนนะจะผ่านก่อนมีคนที่ท่านบอกว่าอยาก
ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆเราทั้งหลายข้างบนเลยค่ะไปกันเลยเตรียมเครื่องสักการะบูชาแต่ถ้ายังเหนื่อยต้องพักกันโยมเนาะพักก่อนสังเกตง่ายๆโยมนะกองอเมริกันทางด้านบนเดินขึ้นมาแล้วนะโยมจะมองตรงมาจะเห็นองค์พระยืนองค์พระยืนเป็นพระประจำวันเกิดของหลวงปู่เทียนนั่นจุดรับแลกเปลี่ยนตาตาถึงแน่นอนโยมนะเราแบบไม่มีดอกไม้มาหลายปีแล้วเรื่องการพุทธญาณนะพระสงฆ์และประทุมต่างๆเรื่องการเดี๋ยวเราจะไปไหว้ลอยพระบาทกันนะเพื่อนๆถอดรองเท้าก่อนนะคะรองเท้าถอดให้หมดเลยนะครับเท้าหมวกแว่นตาถอดให้หมดเลยค่ะรอยเล็กนี่คือของจำลองขึ้นมานะคะแต่รอยจริงก็คือรอยใหญ่นะคะทางด้านหนูมาดูตามมาใหม่รวยหรือไม่รวยรวยเนี่ยเดี๋ยวกระตุ้นกำลังหน่อยสิใครหนาวบ้างเอาใครอยากรวยเข้ามาเยอะๆลูกรวยรวยเข้าเลยครับรวยรวยรวยขอพรเป็นมงคลกระบอกเศรษฐีใหม่มากันแล้วค่อยๆเดินลูกดูดอกยางด้วยใครกูดเดียหรือบิสโตนต้องใช้ของเดิมดีกว่ามั้ยถอดถุงเท้าแล้วก็เดินงานจะเดินง่ายเพื่อนๆคะขอพรพร้อมกันได้เลยนะคะทั้งหมดพนมมือกราบบูชาพระรัตนตรัยจิตใจนอบน้อมทั้งกายวาจาใจเตรียมเครื่องสักการะบูชาไว้ในข้อมือทุกท่านเลยนะครับเขาเรียกว่าทำร้อยได้ล้านนะทำมากได้มากทำน้อยก็ค่อยๆทำกันบ่อยๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะดังๆวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังอิมังพุทธัปปาทังพุทธัปปาทังสัจจะสัจจะกาละเวนะกาละเวนะวันทานะวันทานะนะมามิหังนะมามิหังทุติยามปีทุติยามปีอิมังอิมังพุทธัปปาทังพุทธัปปาทังสัจจะสัจจะกาละเวนะกาละเวนะวันทานะวันทานะนะมามิหังนะมามิหังตติยามปีตติยามปีอิมังอิมังพุทธัปปาทังพุทธัปปาทังสัจจะสัจจะกาละเวนะกาละเวนะวันทานะวันทานะนะมามิหังนะมามิหังข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาแด่ลอยพระพุทธบาทขององค์พระศาสดาขอข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีเงินทองเงินทองไหลมาเทมาดุจดังสายหน้าแม่พระคงคาไหลมาไม่ขาดสาย
ขอข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญการค้าการงานค้าขายร่ำรวยขอข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญในธรรมในอนุตตการเบื้องหน้าโน้นเถินกราบและตั้งจิตตั้งใจเงินทองไหลมาเทมาดื่มดั่งสายน้ำแม่พระปกตาตอนนี้เรากราบรอยพระพุทธบาทเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปผ้าแดงต่อนะคะพอดีว่าฝนตกค่ะขอหยุดพักแป๊บนึงค่ะตอนนี้เราจะไปจุดผ้าแดงกันนะครับต่อจากลานพระบาทก็เป็นแดงนะครับทางจะขึ้นไปอีกแล้วเราก็ไปต่อนะคะให้รอแล้วจ้าทางค่อนข้างจะแฉะนะครับออฟโรดแท้ระวังลื่นนะครับระวังลื่นนะครับระยะทางจะยาวไกลแค่ไหนเราไม่ท้อมาได้เลยสัมภาษณ์ค่ะฝนตกเราไปต่อที่ผ้าแดงเลยนะคะนี่เดียวค่ะมาที่ชุดแรกมีความเพียรเป็นอย่างยิ่งครับเตอร์ครับทุกคนขอ
มาช้าแต่ก็มานะไปต่อรอพัชเตอร์ค่ะพัชเตอร์ไปเวียนเทียนบาทพระอานนท์อยู่ค่ะรอแป๊บนึงยังไปเดินผ่านเลยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่มาไหว้ขอพรค่ะแก้วสารพัดนึกค่ะถึงแล้วนะคะผ้าแดงนะคะถ้าใครที่บนบานศาลกล่าวไว้ก็มาแก้บนโดยการเขียนที่ผ้าแดงแก้บนได้นะคะหรือว่าจะขอพรของปีใหม่นี้ขออะไรก็เขียนนั้นไปนะคะค่ะจุดนี้เป็นจุดสิ้นสุดนะคะถ้าเดินต่อจากนี้จะหลงป่าได้นะคะค่ะเพื่อนๆที่ขอพรกันแล้วนะคะกลับลงมาก็ต้องเริ่มลงมือทำเลยนะคะพรที่ขอไว้จะได้สำลิดผลค่ะถ้าแดงเสร็จแล้วเราก็กลับนะคะวันนี้เราจะลงทางลัดค่ะแล้วก็เราจะไปเจอกันด้านล่างเลยนะคะเพื่อนๆเปลี่ยนผ้าสามสีให้แม่ตะเคียนค่ะเตรียมตัวลงไปพร้อมกับเราเลยนะคะเดี๋ยวไปดูทางลงกันค่ะThank you.
ก่าเนาะใช่ใช่เก่าจะยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ช่องลูกเจี๊ยบพาเที่ยวด้วยนะคะ